เอาละครับพี่ผมมาพบเจอกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีว่ามีผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าวันนี้มีคุณแม่ลูก4นะครับคุณแม่ลูก4ซึ่งเลิกกับสามีไปเมื่อหลายปีก่อนใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากนะครับผู้สื่อข่าวที่ไปตรวจสอบในเห็นสภาพบ้านก็ชัดเจนว่าคุณแม่นั้นลำบากจริงที่เป็นข่าวนี่คืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับมีหนังสือจากกระทรวงการคลังขอเรียกเงิน 15,000 บาทคืนเงิน 15,000 ก็คือเงินเราไม่ทิ้งกันที่จ่ายให้3เดือนเดือนละ 5,000 บาทถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงนั่นหมายความว่าณขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังทวงเงิน 15,000 บาทคืนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ตลกมากๆเลยนะครับและก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงแต่พอคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยนะครับออกมาตีแผ่เรื่องราวโดยไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมมันตลกร้ายกว่านั้นอีกครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณแม่คนนี้ยังไม่ได้เงิน 5,000 บาท3เดือนหรือว่า 15,000 บาทเลยแม้แต่บาทเดียวนะยังไม่เคยได้แม้แต่บาทเดียวยังมีหน้าส่งหนังสือเนี่ยนะครับมาทวงเงินอีกโอ้โหเธอกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีกลัวว่าจะติดคุกกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลลูกนะครับจึงร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็สื่อมวลชนที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ว่าดีมากครับแม้ว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวลงพื้นที่ไปด้วยตนเองนะครับเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวพอไปตรวจสอบก็ยืนยันครับท่านผู้ว่ายืนยันว่าคุณแม่ยังไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้วโดนกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับมาทวงเงินอีกโอ้โหคุณผู้ชมครับงานนี้เนี่ยโคตรร้ายกาจเลยนะฮะกระทรวงการคลังเนี่ยคุณทำอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะคุณเป็นอะไรอีกเนี่ยฮะคือผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่บ้านเนี่ยนะครับบ้านก็ลำบากนะเป็นคนยากจนเลยล่ะถามว่าลงทะเบียนขอเงิน 15,000 ไหมทำครับเธอลงทะเบียนไปแต่ไม่ผ่านนะครับโดยกำลังจะได้เงินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเหมือนกลุ่มสีเหลืองอะประมาณนั้นนี่แหละครับก็คือตรวจสอบเลขบัญชีมันไม่ถูกต้องก็เลยโอนไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนก็คือหลานสาวดันไปกดยกเลิกทีนี้มันก็พอกดยกเลิกปุ๊บเนี่ยนะครับก็ไปขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าไปขอลงสมัครใหม่ก็ไม่ได้ก็เลยทำให้ไม่ได้เงินเอาว่าสรุปก็คือไม่ได้แหละแล้วก็เป็นคนจนจริงดูจากสภาพบ้านเนี่ยนะครับเป็นคนที่ได้รับผลกระทบผู้ว่าเนี่ยบอกเลยนะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นประเภทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงโอ้โหคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับคนที่ยังไม่ได้เงินเนี่ยนะครับที่ไปยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นเอกสารตามสถานที่ต่างๆและกระทรวงการคลังก็ไม่ได้อัปเดตเลยว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเป็นล้านคนกลุ่มสีเหลืองที่มีปัญหาเห็นว่าเหลืองมาตั้งนานอยู่มาตัดสิทธิ์ก็มีตั้งเยอะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นก็คือเลขบัตรประจำตัวไม่ถูกไปตรวจสอบไม่เจอข้อมูลในฐานทะเบียนราษฎรกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เงินยังไม่ได้เงินนะที่บอกว่าจะให้กันอีกประมาณ 320,000 คนปรากฏว่าจู่ๆยังไงครับไม่มีตังค์แล้วเหรอหรือยังไงถังแตก เงินกู้มา1ล้านล้านบาทมันเอาไปใช้หมดแล้วหรือยังไงจึงต้องมีการเรียกคืนพอเรียกคืนปุ๊บเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาเงินที่เรียกคืนไปจ่ายให้คนอื่นอย่างนั้นเหรอก็ไม่รู้ไงคือผมเห็นข่าวเนี่ยผมตามเรื่องนี้มาก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะออกหนังสือเลยนะครับส่งหนังสือไปถึงบ้านน่ะนั่นแสดงว่าถ้าเป็นแบบนั้นคนอื่นก็ต้องได้รับหนังสือนี้ด้วยสิคุณผู้ชมได้หรือเปล่าล่ะหรือว่ามีใครได้เนี่ยส่งมาบอกหน่อยสิว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยมีกระบวนการก็คือส่งหนังสือไปถึงบ้านนะครับเพื่อที่จะขอคืนเงิน 15,000 บาทแต่เคสนี้เนี่ยผู้ว่าเห็นแล้วก็คงอเนจอนาจใจเป็นอย่างมากก็คือผู้หญิงคุณผู้หญิงเขาไม่ได้เงินจริงๆแล้วคุณยังมีหน้าไปส่งหนังสือเนี่ยไปขอทวงเงินเขาอีกเอาจริงนะครับคือกระทรวงการคลังหรือว่ากระทรวงเกษตรกิจรอบนี้ที่มีข่าวว่านักการเมืองพรรคพลังประชารัฐพยายามที่จะเลื่อยขาเก้าอี้เพื่อยึดเก้าอี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจจากพวกท่านเนี่ยนะครับมองในด้านหนึ่งมันก็สมควรโดนนะครับหรือว่ามองในด้านหนึ่งก็มีควรจะทำงานอีกต่อไปท่านก็พูดมาโดยตลอดแล้วครับว่าทำงานเพื่อประชาชนไม่สนใจเกมการเมืองต่างๆแต่ปรากฏว่าล่าสุดถึงขนาดไปส่งหนังสือนะ
เรียกเงินคืนจากคุณแม่ลูก4ที่ยังไม่ได้เงิน 5,000 ไม่ละอายกันบ้างเลยครับก่อนหน้านี้ก็จ่ายเงินผิดๆถูกๆผมทวนนะครับไปหาว่าคนนั้นทำอาชีพนั้นอาชีพนี้ไปตัดสิทธิ์เขามั่วซั่วแล้วพอถึงเวลาก็ไปคืนสิทธิ์ให้เขาแล้วก็อะไรไม่รู้อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับที่มั่วซั่วกันไปหมดมาวันนี้มีกระบวนการเรียกเก็บเงินคืนนะที่จ่ายเขาไปแล้วเนี่ยนะแล้วยันไปเรียกเก็บเงินคืนผิดคนอีกคนที่เขายังไม่ได้เงินอีกถามจริงอะครับคือเราอายไหมคือแบบว่าเราอาจจะจบมาสูงอะนะครับเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่เราต้องมีความอายนะคือมนุษย์เนี่ยไม่เกี่ยวหรอกว่าเรียนจบมาขนาดไหนอะนะไม่เกี่ยวหรอกว่ายากดีมีจนขนาดไหนเรื่องของความละอายเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของคนดีอะคนดีเนี่ยเวลาทำอะไรผิดไปหรือว่าเวลาทำอะไรก็ตามแต่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยมันต้องมีความละอายขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยผู้สื่อข่าวเพิ่งรายงานเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็เลยรีบมานำเสนอก็เลยอยากจะถามกลับไปยังกระทรวงการคลังเหมือนกันว่าตอนนี้แถลงให้ชัดสิว่าตอนนี้มีกระบวนการเรียกเก็บเงินคืนอยู่ใช่ไหมคุณถ้าเขามีจริงนะแต่ผู้ว่ายืนยันแล้วว่ามีจริงผู้ว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับว่าระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะได้รับหนังสือนี้คือมันก็อาจจะมีคนที่กรอกข้อมูลเท็จแล้วได้ตังค์ไปท่านก็จะโดนทวงเงินนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนถ้าได้เงินไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้กันหมดแล้วซะด้วยซ้ำไปจริงไม่จริงหรอกถูกไหมหลายคนที่ได้เงินเนี่ยอาจจะใช้กันหมดแล้วแต่เอาเป็นว่าถ้าดูจากข่าวนี้เดี๋ยวมีหนังสือไปถึงแน่มีหนังสือไปถึงพวกท่านแน่แล้วท่านจะทำยังไงแล้วก็ระวังให้ดีอีกหนังสือที่ส่งไปเนี่ยนะครับไปเรียกเก็บเงินผิดคนคือคนนั้นเขาอาจจะเดือดร้อนจริงๆเขาได้ 5,000 แล้วก็ยังไปขอคืนเขาอีกหรือคนนั้นอาจจะยังไม่ได้เงินเหมือนกับเคสคุณแม่ลูก4ที่สุราษฎร์ธานีก็ยังไปขอคืนเงินเขาอีกเอาละสิคุณผู้ชมครับทำเป็นเล่นนะครับกระทรวงการคลังบ้านเราเนี่ยนะฮะทำงานโอ้โหไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บอกว่าโอนเงินช้าเหลือเกินนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยนะสรุปแล้วได้รับเงินแล้วหรือยังครับคุณผู้ชมครับหรือว่ายังไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะแต่ว่าต้องเป็น 5,000 ที่ต้องเป็น 3,000 ที่เรายังไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรมาก่อนนะอันนี้ผมต้องย้ำก่อนคือถ้าสมมุติว่าเราเคยได้รับการช่วยเหลือ 5,000 เราไม่ทิ้งกันหรือเกษตรกรเนี่ยต่อให้เรามีบัตรคนจนเราก็จะไม่ได้ตังค์นะครับไหนมีใครกระซิบบอกผมหน่อยได้ไหมว่าอ๋อเงิน 15,000 ก็ได้ยังมาได้อีก 3,000 เนี่ยคือตอนนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจระบบ AI ของกระทรวงการคลังหรอกก็ขนาดเรียกเก็บเงินคืนเนี่ยนะครับไปเรียกเก็บเงินกับคุณแม่ลูก4ที่เขายังไม่ได้ตังค์สักบาทนะยังไปเรียกเก็บจากเขาเลยจริงไม่จริงล่ะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยหลังไมค์มาหน่อยก็ได้เพื่อแฉเนี่ยนะครับว่าเราก็ได้รับเงิน 15,000 แต่ยังได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 3,000 รวมเป็น 18,000 มีใครได้ซ้ำแบบนี้ไหมแล้วใครที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยและไม่ได้อยู่ประกันสังคมมาตรา33นะก็ยังไม่ได้เงินด้วยก็ยังไม่ได้เงินด้วยแต่คนอื่นที่ไม่สมควรได้กลับได้เนี่ยก็ส่งเข้ามาหน่อยนะก็ส่งเข้ามาหน่อยแล้วผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าผมอ่านเสร็จปุ๊บผมจะมาประมวลผลแต่ขอนะครับขอให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับผมด้วยผมก็จะได้เอามาประมวลเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็มาจัดรายการเพื่อสื่อสารไปถึงผู้ที่มีอำนาจอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยนะสรุปแล้วเมื่อวานนี้โอนถึงไหม1,140,000คนแล้วมีการโอนมั่วจริงหรือเปล่าคนที่เคยได้รับ 15,000 บาทมาได้รับอีก 3,000 จริงหรือเปล่าส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมทั้งมาตรา33แล้วก็ประกันสังคมมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง6เดือนภายใน15เดือน 66,000 คนที่เคยมีปรารภจากครม.ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมตามให้กลุ่มสีเหลืองที่อยู่ๆก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเดี๋ยวตามให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ 320,000 คนเดียวก็ตามให้หรืออีกเป็นล้านคนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เคยไปยื่นเรื่องด้วยเอกสารด้วยมือของตนเองเนี่ยเอาถ่ายรูปอาชีพการงานผ่านธนาคารของรัฐผ่านกรมประชาสัมพันธ์ผ่านกระทรวงการคลังเนี่ยเดี๋ยวผมตามให้นะเดี๋ยวผมตามให้เพราะนั้นเนี่ยก็เอามานำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับโอ้เห็นข่าวนี้แล้วจึงต้องรีบมารายงานด่วนไงข่าวที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตอนนี้กระทรวงการคลังย้ำนะก่อนจากกันไปเนี่ยนะกระทรวงการคลังเขามีมาตรการเรียกเงินคืนแล้วนะฮะใครจะเป็นรายต่อไปและถ้าใครโดนเนี่ยรบกวนแจ้งเข้ามาหน่อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ